ข่าวในคลิปนี้นะครับแอดยังคง move on จากพี่แจ็คแล้วก็น้องแบมแบมไม่ได้จริงๆเพราะหลังจากที่จบจากงาน Fashion Week พวกเขาก็ยังมีการพูดถึงการผ่านทาง Instagram ด้วยเพราะวันล่าสุดนะครับทางด้านน้องแบมแบมเขาได้มาโพสต์รูปที่ได้ถ่ายร่วมกับพี่แจ็คในเวลาต่อมาพี่แจ็คก็ได้มาคอมเมนต์น้องด้วยฮะบอกเลยนะครับว่าแฟนๆได้เห็นเนี่ยคือใจฟูแบบสุดๆและก็รวมถึงทางด้านของพี่มาร์คเองคนนี้ก็ฮอตไม่ไหวจริงๆครับมีงานให้พวกเราติดตามแบบรัวๆเลยนี่เพิ่งเปิดปีใหม่มาแค่18วันเท่านั้นแต่ว่ามีงานประกาศออกมาเนี่ยเยอะมากจริงๆครับและก็รวมถึงอีกหนึ่งงานใหญ่เลยนะฮะที่เซอร์ไพรส์แฟนๆมากๆเลยกับทางแบรนด์ของ Calvin Klein ที่เปิดปีมาก็มาให้พวกเราได้พักได้ผ่อนกันเลยครับปล่อยภาพโปรโมทชุดชั้นในชุดใหม่ของพี่จ๋าออกมากระทำเอาเวลานี้นะครับในโซเชียลมีเดียคือสะเทือนหนักเลยฮะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณศศิประภาร่วมสนับสนุนให้กับช่อง100บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับพี่จ๋าก่อนเลยฮะคนนี้เองตั้งแต่เปิดปี2024มาก็มีอะไรให้พวกเราเนี่ยได้เซอร์ไพรส์กันเยอะมากจริงๆครับมีงานประกาศงานมาแบบรัวๆจนเมนของพี่มาร์คเองยังบ่นเลยฮะว่าเริ่มจะตามงานไม่ทันแล้วและอย่างล่าสุดพี่มาร์คก็มีงานประกาศเพิ่มมาอีกหนึ่งงานใหญ่เลยนะฮะหลังจากที่เขาได้รับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์จากทาง Samsung Galaxy C55 ที่ช่วงก่อนหน้านี้เองนะครับเราก็จะเห็นภาพสวยๆจากทางพี่จ๋าที่เขาใช้โทรศัพท์รุ่นดังกล่าวนี่แหละเก็บโมเมนต์ต่างๆช่วงเวลาดีๆมาให้พวกเราได้ชมกันมาวันนี้ครับทาง Samsung เขาไม่รอช้าฮะด้วยความฮอตของพี่จ๋าเตรียมจัดงานใหญ่ใจกลางกรุงนิวยอร์กกับงาน Galaxy Experience Space New York โดยงานนี้นะครับเขาจะจัดขึ้นอีกไม่นานนี้แล้วในวันที่10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ทางงานเขาจะมีการจัด Meet and Greet กับพี่จ๋าแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับฟังแล้วก็แอบอิจฉาแฟนๆทางนิวยอร์กเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่มาร์คเขากำลังจะบินตรงไปหาถึงที่เลยนี่แหละครับได้พรีเซนเตอร์หล่อแถมมือถือก็สวยและก็ใช้งานได้ดีขนาดนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะลงตัวไปมากกว่านี้แล้วและก็มาถึงอีกหนึ่งงานนะครับที่ปีก่อนหน้านี้เองพี่มาร์คเขาก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง Calvin Klein พร้อมเผยให้เห็นภาพโปรโมทต่างๆไปทั่วโลกเลยนะครับตามช็อปต่างๆของ Calvin Klein มาวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าพี่จ๋าเขาฮอตไม่ไหวจริงๆเพราะว่าทาง Calvin Klein เขาได้ปล่อยภาพเซตใหม่ออกมาจากเซตก่อนหน้านี้ก็ทำแฟนๆเนี่ยอยู่กันไม่สุขแล้วนะฮะแต่มารอบนี้ก็คือร้อนแรงกว่าเดิมอีกครับทุกคนพี่มาร์คเขาได้โชว์สรีระกับชุดชั้นใน CK ที่สามารถพรีเซนต์ออกมาได้เป็นอย่างดีวินาทีนี้ก็คือพี่จ๋าเขาร้อนแรงแบบสุดๆจริงๆสำหรับใครนะครับที่อยากจะไปบันทึกภาพของพี่จ๋าตามช็อปต่างๆเห็นว่าในเวลานี้ยังไม่มีขึ้นป้ายนะครับแต่จะมีผ่านการโปรโมททางช่องทางของออนไลน์ถ้าแอดทราบว่าที่ไหนมีการโปรโมทขึ้นภาพของพี่มาร์คแล้วบ้างจะรีบมาแจ้งให้ทุกคนทราบโดยไวเลยครับแล้วก็มาถึงข่าวมุมน่ารักน่ารักของพี่จ๋ากันบ้างนะฮะเพราะหลังจากที่ได้อัปเดตข่าวความปังอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับทางช่างทำเล็บเขาได้มาโชว์คลิปที่ได้ทำเล็บใหม่ให้กับพี่จ๋าซึ่งพี่มาร์คเองก็น่ารักมากจริงๆนะฮะทุกคนดูรอยยิ้มนี้สิครับเวลาใครเห็นก็คือละลายจริงๆเหมือนกับเนื้อเพลงนี้เลยนะฮะแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีโอ้โหเป็นการเข้ามากจริงๆครับเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปเต็มคลิปนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับอ
เป็นคนที่ฮอตแบบพุ่งทะยานมากจริงๆนะฮะเพราะว่านี่เพิ่งจะเปิดปีใหม่มาแค่เพียง18วันเท่านั้นแต่เราได้ทราบงานของพี่มาร์คเขามาแบบรัวๆเลยและงานไม่ใช่แค่ในประเทศเดียวนะครับบินไปทั่วโลกเลยฮะนับได้ว่าบินเก่งยิ่งกว่านักบินอีกครับเนี่ยปังปังเฮงเฮงนะครับพี่มาร์คและข่าวต่อมานะครับก็สองสี่พี่น้องแจ็คแบมกันบ้างนี่แหละครับเพราะหลังจากที่เมื่อวานนี้สร้างปรากฏการณ์เจอกันในงานแฟชั่นวีคของทางแบรนด์หลุยส์วิตตองก็ทำเอาสื่อเล็กสื่อใหญ่จากทั่วโลกนะครับร่วมเก็บโมเมนต์ของสองพี่น้องกันไม่หยุดเลยฮะและภายหลังทางด้านน้องแบมแบมเองก็ได้มาลงรูปจากงานหลุยส์วิตตองซึ่งมาลงด้วยกันหลายโพสต์เลยนะครับแต่ก็จะมีอยู่โพสต์หนึ่งพี่น้องก็ได้นำภาพที่ได้ถ่ายคู่กับพี่แจ็คมาลงให้พวกเราได้ชมกันพร้อมแท็กหาพี่แจ็คเขาด้วยต่อมานะครับทางด้านพี่แจ็คเขาก็ได้เห็นโพสต์นี้แล้วก็เลยได้มาคอมเมนต์ให้กับน้องแบมแบมด้วยโดยได้บอกว่าคนของผมจะอยู่เคียงข้างนายเสมอนะโอ้โหเป็นไงครับเป็นโมเมนต์โมใจที่น่ารักมากจริงๆฮะพี่แจ็คเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเอ็นดูน้องแบมแบมยังไงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กฝึกจนตอนนี้น้องเนี่ยตัวโตนำพี่ไปแล้วแต่ก็ยังคงรักและก็เอ็นดูน้องแบมแบมเสมอๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากจริงๆและก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยรอคอยการเจอกันของพวกเขามากๆเลยนะฮะแอดยังมีความหวังนะครับเพราะว่าจากคลิปก่อนที่แอดได้รายงานไว้ว่าพี่แจ็คเขาได้พูดคุยกับน้องแบมแบมถึงเรื่องบ้านของน้องทั้งที่เกาหลีแล้วก็ประเทศไทยน้องแบมแบมสงสัยคงจะต้องจัดรายการแบมเฮาส์ตอนพิเศษขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะครับและก็เชิญพี่แจ็คมาพูดคุยพร้อมกับเปิดบ้านให้พี่แจ็คได้เข้ามาเที่ยวด้วยนั่นเองและอีกหนึ่งความน่ารักของน้องแบมแบมนะฮะน้องได้มาโพสต์ข้อความเมื่อเช้านี้เลยครับผ่านทางแอป X โดยน้องได้บอกว่าขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับสำหรับความรักและก็ซัพพอร์ตตลอด2วันที่ผ่านมาเชื่อว่านะครับน้องแบมแบมรับรู้ได้จริงๆว่าพวกเรามีความสุขมากๆทั้งการฉลองครบรอบเดบิวต์10ปีจากพวกเขาทั้ง7คนและก็รวมถึงงานใหญ่อย่างทางแบรนด์หลุยส์วิตตองที่น้องก็ได้ไปเป็นตัวแทนของทางแบรนด์ในการไปชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันผู้ชายชุดใหม่จนสามารถสร้างยอดเอนเกจในระดับโลกได้แบบนี้น้องแบมแบมจึงรู้สึกอยากจะตอบแทนกับทุกๆคนด้วยคำขอบคุณอันนี้นี่ล่ะฮะรักน้องแบมแบมไม่ไหวจริงๆครับได้ก็ใช่ครับตอนนี้นะครับตอนนี้จบลงแล้วนะครับความรู้สึกพวกเขาปังมากจริงๆนะครับสำหรับ ATK ของพวกเราทั้งพี่มาร์คพี่แจ็คและก็น้องแบมแบมพอเรียกได้ว่างานวงเองก็ปังมากๆพอได้มาทำงานเดี่ยวแต่ละคนก็คืองานชุกกันแบบสุดๆและก็ยังมีฐานแฟนที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง3คนและก็รวมถึงเมมเบอร์คนอื่นๆด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของ ATK ที่แอดได้รวบรวมมาฝากให้ทุกคนได้ใจฟูกันในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ Are you going to do this? Oh. Huh? Yes. Hey, yo, it's nice to see you, bro. Like, I thought, you know, this thing, yeah, I'm going to spend